ศูย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับสบปทได้สรุปอุบัติเหตุ7วันในช่วงสงกรานนะครับซึ่งสาเหตุส,ส่วนใหญ่อ,อุบัติเหตุนะครับเช่นเดิมน,นะครับก็ยังมาจากเรื่องของเมาแล้วขับอยู่ครับนายสุธีมาบุญรัมนตธรรมช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้แถลงข่าวและปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือสปทช่วงเทศกาลสงกรานนะครับก็สรุปอุบัติเหตุ ทางถนนนะครับสะสม7วันก็คือตั้งแต่11ถึง17เมษายน2561เกิดอุบัติเหตุ3,724ครั้งครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของเมาแล้วขับอยู่นะครับส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์นะครับสูงเกือบร้อยละ80ทีเดียวนะครับ ทั้งนี้นะคะทางสปทอเองได้บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อนเนื่องเลยค่ะโดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2561ที่ผ่านมานี้ก็ได้เน้นเรื่องมาตรการทางสังคมนะคะด้วยการจัดตั้งด่านชุมชนถึง21,293ด่านเพื่อตรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะพร้อมทั้งได้นําตัวเลขสถิติของการตั้งด่านชุมชนมาวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนแห่งชาติเพื่อที่จะหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุต่อไปด้วยค่ะขณะที่ทางกรมคุมประพฤตินะครับกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการสรุปเหมือนกันนะครับเป็นคดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็มีคดีเข้าสู่กรมคุมประพฤติ1 7 8 4คดีนะครับเป็นคดีเมาแล้วขับอย่างเดียวนะครับสูงสุดถึง1457คดีก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของเมาแล้วขับนะครับโดยทางกรมคุมประพฤติก็ได้มีการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไรข้อเท้า EM นะครับกับผู้ที่กระทำความผิดในคดีเมาแล้วขับตั้งแต่วันที่13เมษายนในพื้นที่สารแขวงพระนครเหนือ58คนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่สารแขวงดอนเมือง59คนด้วยกันนะครับ<ะ>พร้อมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา22นาฬกาถึง4นาฬิกาเป็นเวลา15วัน คุมความประพฤติหนึ่งปีนะครับแล้วก็รายงานตัว4ครั้งพร้อมทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงด้วยนะครับก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีการติดเครื่องไปนี้น่าจะประมาณสักร้อยกว่าคนนะ่าจะเป็นการนำร่องก่อนนะครับก่อนที่จะขยายผลละพื้นที่อื่นต่อไปครับนั่ก็เป็นหน้าที่ของเรื่องของผู้บังคับใช้กฎหมายรเรื่องของทางการนะคะแล้วก็เรื่องของการขอความร่วมมือความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการที่จะช่วยกันทําให้รรยากาศของงานสงการเนี่ยผ่านไปโดยที่ไม่มีอาชญากรรมหรือว่าลดน้อยลงให้น้อยที่สุดด้วยค่ะ